ันเนี้ยที่วัดกี่ไร่คืออธิบายของขวัญไงอ๋อครับเออว่าเออของขวัญวิทยาลัยเราไม่รู้แต่อธิบายขวัญเนี่ยประมาณเนี้ย3ไร่เนี่ยเราทำปีนมีปีไหวไหมได้ไหมเออได้ไหมเออแล้วตัดเท่าไรคือเฉลี่ยเนี่ยสมมติสามเนี่ยสมมติสามไร่เออตัดไร่เออน้องวิญญาณลืมไหมแล้วมาถามว่าเขาจะวาดให้เราที่ไร่แล้วที่จะวาดให้เราที่ไร่ใช่ไหมแล้วเราต้องมาคุยกันคุยอะไรกันหนูอยากรู้ว่าหนูอยากรู้ว่าพี่เนี่ยพอมันกลับไปใจแผ่นดินเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่ามันผิดกฎหมายมันอยู่ต้นน้ำแต่ทีนี้ถ้าพวกพี่อยู่ตรงเนี้ยกี่ไร่ถึงจะพออย่างเนี้ยอย่างที่พี่ทำเนี่ยเขาจะได้วัดเพราะว่าเขามีกฎหมายไงเขาจะได้วัดที่พี่ถูกต้องแล้วพี่จะได้ไม่ต้องมาแบบว่าผิดกฎหมายหรืออะไรเงี้ยประมาณสามไร่เออสิบไร่นี่น่าจะพอครับแต่ว่าแต่ละปีนั่นแบบหนึ่งปีนึงสามไร่ไปหมุนปีละสามหมุนปีละสามถ้าสมมติว่าเขาขีดให้พี่สิบไร่แล้วพี่หมุนเวียนปีละสามไร่เนี่ยพอไหมปีนี้สามไร่แล้วอีกปีนึงขยับไปแล้วนี้เว้นไว้สามพอครับพออย่างนั้นพอเนาะถ้าสิบไร่เนี่ยน่าจะได้ครับถ้าพอเราก็ไม่ต้องกลับไปใจแผ่นดินละถ้ากว้างกว่านี้พอก็คุณก็ไม่ได้ที่ได้เหมือนกับคุณเนี่ยได้ถ้ากว้างนี้ก็ทำไม่ไหวคนละแก่เรื่อยๆลูกก็จะโตขึ้นที่หลังลูกโตขึ้นแล้วก็แย่แน่เสียดผมที่เนี่ยลูกมึงไงมึงเนี่ยไหวเนี่ยแค่นี้ก็โพทีที่นี้ที่นี้เดี๋ยวเรารอบนี้ที่พี่มาตรงเนี้ยพี่จะวัดกันยังไงอ่ะเดี๋ยวเจ้าที่เข้าสีเรื่องก็เหมือนเมื่อกี้พี่คล้ายๆกันอันนี้เคยวัดหรือยังพี่ตรงนี้เคยวัดสำรวจไปแล้วครับอ๋อเคยสำรวจไปแล้วตรงนี้ถึงไร่ไร่อยู่ต้นคิดไร่แล้วแล้วคนแล้วคุณนี้เป็นเจ้าของไร่ไหมพี่เขาบอกว่าเจ้าของเป็นลูกสาวของคุณตายไปแล้วคนเนี้ยมาขอที่ของคนที่สำรวจอ่ะอ๋อแต่เขาไม่ต้องเพราะว่าตัวเขาเองอ่ะก็ยังไม่มีที่แล้วอย่างนี้ใครจะจับเพื่อนได้บ้างหรือว่าสำรวจที่ไหนอ๋อมีรายชื่อเขาแปลว่าเดี๋ยวเราจะสำรวจที่อื่นให้เขาที่ใกล้ๆกันเนี่ยนะเพราะว่าเราเคยได้สำรวจไว้เป็นนี่แหละที่กัดมันขาดเกลื่อนเนี่ยก็เข้ามาใหม่ของการเข้าไปเข้ามาโรงพยาบาลหาหมออะไรเนี่ยแต่อย่างเงี้ยลูกจะผมไล่เขาเนี่ยจะผมไล่ตายตอนเนี้ยลูกดูแลสิบเก้าก็ต้องเป็นหนึ่งไปเขาบอกว่าถ้าได้สามไร่หมุนกันกับปีสักสิบไร่อ่ะเขาพอเขาก็จะหมุนไปปีละสามไร่อย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะประมาณนี้แต่ทีเนี้ยมันมีกี่ครอบครัวแล้วครอบครัวสิบไร่มันต้องใช้ที่เยอะมากเลยพี่สมมติว่าเราต้องบอกเปลี่ยนอาชีพไม่ทำแบบเนี้ยสมมติว่าข้าวไร่เราปลูกบ้านแต่เรามาปลูกของพวกยืนต้นเนี้ยแทนได้ไหมครอบครัวละ5ไร่7ไร่นี่ก็พอทำกินอยู่นะถูกมั้ยแล้วเคยคุยกับเขามั้ยอ่ะว่าเพราะว่าทางบ้านผมมีที่กันนะแล้วถ้ามันเกี่ยวอย่างที่ไม่ได้เยอะกว่านี้มันจะมีเจ้ามีที่แค่5ไร่นี้ของพี่ทางวัดเนี่ยคุยเรื่องการปลูกของยืนต้นกับพืชที่ยังข้าวเนี่ยแต่มีการส่งเสริมอยู่คือยืนต้นก็ถือแบบเพราะว่ายังพืชที่ว่าต้องมาพิจารณาให้ได้ทางบ้านผมมีที่คนละ5ไร่ปลูกเลี้ยงเขาก็อยู่กันได้เงินเยอะกว่าไม่ต้องมาทำบุญแบบเนี้ยที่ติดน้ำอยู่แบบเนี้ยปลูกของยืนต้นครับลงทุนก็แค่อยู่ปุ่มเดียวลดน้ำใส่ปุ๋ยอยู่แค่แปลงเดียวแล้วก็ไม่ต้องขยายจะทำกินง่ายกว่ามั้งใช่แต่ทำแบบเนี้ยเหนื่อยไม่หยุดเลยยังแก่ยังต้องปลูกอยู่นี่ก็ต้องเปลี่ยนอาชีพใช่ไหมต้องเปลี่ยนอาชีพใช่ไหมต้องทำอย่างอื่นใช่ไหมในอนาคตใช่เด็กโตอ่ะเด็กมาคิดใช่ทำยังไม่ไหวเขาจะได้ใช่ใช่เนี่ยยังครอบครัวเนี่ยพื้นที่เท่านี้พอทำกินเนี่ยเพื่อต้องปล่อยลกมั่งบางส่วนปลูกกล้วยก็ปลูกทั่วไปนะเนี่ยมีทุเรียนคนต้องมากไว้แล้วปลูกไว้เนี่ยอันนี้ต้นทุเรียนอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยเพิ่งปลูกไว้นะเนี่ยแต่ทำกินตำสูตรจริงมันต้องมีต้นทุเรียนเหรอมันต้องมีตัวคุม
เนี่ยมันต้องมีเนี่ยพอพวกนี้ออกพ่นปุ๊บทีนี้ไม่ต้องไปยุ่งปลาแล้วอาศัยลูกต้นเนี่ยดูตัวยางเขาเนี่ยตัวยางเขาเนี่ยมีที่อยู่แค่กี่ไร่เขายิ่งผูกถ้าพวกเราใช้ที่ปลูกสวนซื้อที่ข้าวที่ข้าวล้านสองล้านมันไม่ใช่เราพูดตามหลักความจริงเนี่ยปาจีเราเนี่ยปลูกปาจีที่ติดน้ำอยู่พเนี่ยไหมเราปลูกของพวกนี้ช่วยด้วยเนี่ยเราต้องใช้ที่เยอะไปแล้วแล้วแถมว่าเราลงทุนก็เท่าเก่าผลผลิตได้มากกว่าเก่าอีกรู้ได้แค่สามตัวเองอย่าเก็บวินาต้าแค่เลยสามที่ไหนมันต้าแค่เลยทั้งแป้งนี่ได้เป็นร้อยต้นเกือบสองร้อยต้นแล้วเนี่ยเจ๊เลี้ยงนะมันจะคุ้มกว่างานหนึ่งสิบเอ็ดต้นเจ๊คิดไปได้เลยไร่หนึ่งสี่สิบสี่ต้นทุเรียนนะไร่หนึ่งไร่หนึ่งกี่ต้นสี่สิบสี่ของไร่แปดแปดต้นเขาบอกว่าเขาไม่ปลูกหรอพี่มันต้องลงทุนใครจะลงทุนให้เขาอ่ะเนี่ยปลูกแล้วเนี่ยปลูกแล้วไม่ปลูกแล้วนี่เขาปลูกแล้วปลูกทุเรียนนะฮะมันต้องสูงธรรมดาปลูกแล้วที่เขียวปลูกอย่างนี้ทุเรียนย่อก็บอกแล้วปลูกว่าเธอได้แล้วกินได้กินได้กินลูกลูกตัวพึ่งได้ไม่ได้ยังไม่รู้นะต้นพึ่งได้แน่ปลูกความดินหน่อยว่าเนี่ยเช็คเฟรนแล้วเหรอเอ้ยนักที่ยาวเวอร์คุจิรุที่ยาลปินนี่บ้าเออชิวปีบ้าตัวยังว่างไม่ค่อยได้นะเป็นคนเดี๋ยวลูกต้นเนี่ยพึ่งได้แต่ถ้ามือไม่ทีจริงอ่ะเสร็จนะเราต้องมือทีด้วยต้องลดพยายามลดน้ำพวกเนี้ยคือเราหัวหน้าผู้พืชหัวหน้าผู้พืชเนี่ยที่ขนาดปั๊มเนี่ยเป็นเกือบสองร้อยต้นได้สองร้อยต้นเพราะว่าไร่หนึ่งสิบเอ็ดงานหนึ่งสิบเอ็ดต้นเยชีคือชีเหลวมางานแล้วที่ยาต้นนะทุกต้นลงต้นพวกเราแล้วกว่าเขาหรอมีย่าไปเยอะป่ะกว่าลูกผู้ใช่มีย่าบ้านลูกผู้พี่รถอย่างพี่คนเนี้ยที่เขาบอกว่าเขามีรายชื่อที่จะสำรวจที่ดินให้อยู่แล้วแนวโน้มมันต้องไปที่เขาจะอยู่ตรงไหนหรือก็ติดกันไม่ใช่พี่ความหมายคือเขามีที่สำรวจอยู่แล้วเขามีที่ของเขาอยู่แล้วกี่ไร่ที่เขาสำรวจก็อันนี้ต้องไปดูในฐานในแผนที่แบบอันเนี้ยเป็นของฮากอนอ่ะ19ไร่19ไร่ก็ยังไม่นู่นคือปลาสมอไปยาวไปนู่นเลยแล้วเขาก็จะเนี่ยทำกินเป็นล็อกกันแบบนี้สมมติอ่ะปีนี้ตรงนี้ปลูกข้าวแล้วเดี๋ยวตรงเนี้ยปีหน้าเขาไม่ทำแล้วเขาก็อาจจะต่อจากนี้ไปมุนแล้วพอครบ3 5ปีเขาอาจจะมาเริ่มนับหนึ่งจากปลาสมอนั่นจะมาระบบทีนี้มันมีหลายครอบครัวที่เราพอไหมพี่ก็ตอนนี้ของปงลึกบางกอนี่ทำการสำรวจนี่ก็แต่ว่าครบแล้วก็จบครบแล้วใช่ไหมแต่คราวนี้บางคนก็ยังว่ามีบางคนอาจจะได้3ไร่5ไร่บางคน15ไร่20ไร่30ไร่ก็แล้วแต่เขาก็ยังเป็นเหมือนที่เขาก็ผ่าสำรวจอยู่ครับบางคนมันที่มันไม่เท่ากันอยู่แล้วมันก็จะมีมากน้อยบางคนอาจจะได้3ไร่2ไร่ไม่พอทำกินเนี่ยค่ะไปดูที่ติดกล้องแล้วไปบางคนก็30 40ไร่ก็มีเขาชื่ออะไรพี่ปัดได้ขอชื่อเขาไว้ใช่ปะเดี๋ยวถูกขอด้วยใครรู้แล้วเมียเขาชื่ออะไรอ่ะกิ๊บเป็นลำพุดถามชื่อกิ๊บพี่คิมถามเขาหน่อยเมียเขาชื่ออะไรเมียพี่คนนี้ที่เป็นหัวกิ๊บต้นน้ำเพชรกิ๊บต้นน้ำเพชรกิ๊บติดผมเนี่ยกิ๊บรู้ชื่อทันสมัยด้วยชื่อทันสมัยด้วยคือเขามาตั้งเป็นภาษาไทยตอนที่ออกมามีบัตรมีรหัสศูนย์อะไรแบบนี้อันนี้คือเขาบัตรเลขศูนย์หรือว่าบัตรประชาชนไทยแล้วครับบางคนก็มีเป็นบัตรประชาชนครับบางคนก็ยังเป็นรหัสศูนย์อย่างเนี้ยอันนี้ต้องถามเจ้าตัวนึงไอ้คุณน้าคุณผู้หญิงนี่เขาเป็นบัตรรหัสศูนย์หรือว่าเป็นบัตรศูนย์รหัสศูนย์ก็แปลว่ายังไม่ได้เป็นโอ้ยอย่างนี้จะจัดได้เหรอถ้ายังเป็นเลขศูนย์อยู่ต้องเป็นคนไทยจะได้ไม่ใช่คนไทยบัตรเลขศูนย์นี่เป็นคนไทยพี่ไปแล้วก็คือว่ามีการรับรองสิทธิ์นะครับบัตรรับรองของปวดวันนี้ซาว่าแต่ลูกเขาน่าจะได้ประกันที่น่าจะได้นะครับมีพันได้บ้านแล้วอันนี้ได้แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าจะเอาพันแล้วบอกว่าไม่ได้บัตรแล้วเป็นประชาชนไม่แปลกอยากได้พันที่ปูของ